พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมเรียนกับพี่น้องว่าในสถานการณ์ณขณะนี้คนเสื้อแดงต้องตั้งหลักตั้งสติให้มากที่สุดและเป็นเรื่องของการทายท้าว่าเราจะพาประเทศพาระบอบประชาธิปไตยให้พ้นจากวิกฤตนี้ได้อย่างไรขอแจ้งเรื่องแรกก่อนว่าเดิมทีนัดหมายกับพี่น้องว่าวันนี้จะนำเงินไปฝากธนาคารออมสินในตอนเที่ยงแต่หลังจากฟังที่บอร์ดของธนาคารออมสินเขาแถลงผมตัดสินใจเลยว่าไม่ฝากแม่งมันดีกว่าเพราะเขาแถลงชัดเจนว่าขอเงินกู้คืนกลับจากธ.ก.ส.พนักงานธนาคารออมสินใส่ชุดดำประท้วงผมเรียนกับพี่น้องว่าคนเหล่านี้สามัคคีใจดำกับพี่น้องชาวนาต้องการเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์จึงขาดความเป็นมนุษย์เหมือนสัตว์ร้ายเข้าไปสิงร่างต่อมาก็ถามว่าแล้วเราจะไปฝากธนาคารไหนมันพึ่งไม่ได้สักธนาคารธ.ก.ส.เนี่ยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ผมฟังกรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงก็พึ่งไม่ได้อีกนั่นแหละเขาอธิบายความว่าจะเอาเงินเฉพาะที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังส่งมาให้เท่านั้นจึงจะจ่ายเงินในมาตรการจำนำข้าวให้กับพี่น้องชาวนาแปลความกันว่าเราเงินไปฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็ศูนย์เปล่าเขาก็ไม่ได้เอาเงินมาให้พี่น้องชาวนาแล้วถามว่าจะทำอย่างไรตอบกับพี่น้องว่าก็จะได้จำกันเอาไว้ธนาคารไหนมันจากแสดงตัวชิบหายก็ขอให้มันชิบหายสมใจเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นมีปีศาจเท่าบางตัวเข้าไปแทรกแซงกิจการสองธนาคารแล้วก็เสร็จแล้วให้บรรดานกหวีดที่อยู่ในสหภาพออกมาเคลื่อนกดดันเพราะพวกนี้คิดเพียงแค่ว่าถ้าชาวนาไม่ได้ตังค์ยิ่งลักษณ์ก็เป็นนายกต่อไม่ได้แต่มันไม่ได้คิดว่าชาวนาไม่ได้ตังค์ชาวนาเขาจะตายกันอย่างไรจึงเป็นการสามัคคีใจหมากันทั้งขบวนผมเรียนกับพี่น้องว่าอย่าเพิ่งไปฝากอะไรทั้งนั้นไม่มีความหมายใดๆก็ตังอยู่ที่ใครก็อยู่ที่คนนั้นเพราะมันชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีใครที่จะสนใจความทุกข์ของพี่น้องชาวนาแต่ปากก็จะพร่ำบ่นว่าเห็นใจชาวนาทั้งที่มันเป็นการฆาตกรรมชาวนาประเด็นต่อมาพี่น้องคงจะแลเห็นกันว่าปปช.ให้นายอภิสิทธิ์ไปให้การกล่าวหานายกยิ่งลักษณ์ได้แต่ปปช.ไม่ดำเนินคดีในการระบายข้าวสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์คือเรียกมาให้การเล่นงานยิ่งลักษณ์ได้แต่ไม่สามารถเรียกมาเพื่อดำเนินคดีนายอภิสิทธิ์เหมือนที่ทำกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าพูดเรื่องสองมาตรฐานอย่าได้พูดเรื่องความยุติธรรมอย่าได้พูดเรื่องความไม่มีอคติไม่มีใครเชื่อแล้วก็ไม่ใช่กรณีแรกหลายกรณีด้วยกันอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ทุจริตการขายยางพาราป
ปปชก็ปล่อยจนคดีขาดอายุความปรส.ก็ปล่อยให้หายนะประเทศรับผิดชอบทุจริตสร้างโรงพักมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเขาต้องการเร่งเกมจึงไม่ได้แปลกใจว่าทำไมกกต.จึงกำหนดวันเลือกตั้ง 20-27 เมษายนเพราะเขาต้องการให้ปปช.มีเวลาหลังจากวันที่27 15วันหลังจากนั้นก็จะทอดยาวไปให้สว.ที่มาจากการแต่งตั้งในระหว่างนั้นก็จะเล่น308บวก2แล้วก็ไปถอดถอนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและสส.สว.ทั้งหมดบรรยากาศที่เขาเตรียมการกันมานั้นเขาคิดว่าคงจะดำเนินการกันได้ในส่วนของสุเทพเทือกสุบรรณพี่น้องคงจะแลเห็นว่าได้มีกองกำลังติดอาวุธชัดเจนยุทธวิธีที่ปฏิบัติเมื่อวานนี้เหมือนกับการปฏิบัติการเมื่อวันที่10เมษายน2553การไปอยู่ตึกที่มุมสูง10เมษาไปอยู่บนตึกโรงเรียนสตรีวิทยาก็มีการปฏิบัติการอย่างเดียวกันเหมือนกับเมื่อวานนี้ไปอยู่ที่ตึกการบินไทยผมเรียนกับพี่น้องว่าภาพที่คุณหมอเหวงนำมาฉายนั้นอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียอยู่ในภาพข่าวกันทั้งโลกเห็นอย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกโยนระเบิดใส่ภาพชัดเจนสุเทพเทือกสุบรรณขึ้นเวทีปราศัยเมื่อคืนนี้บอกว่าตำรวจทำระเบิดหล่นเองแล้วท้ายที่สุดเมื่อภาพมันพร้อมชัดเจนต้องให้ลูกเลี้ยงนายเอกนัทพร้อมพันธ์ออกมาแถลงยอมรับผิดเองว่าตัวเองเตรียมตัวเตรียมข้อมูลให้กับนายสุเทพผมเรียนกับพี่น้องว่ามันเป็นการจงใจเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหยื่อการเข้าไปนี่นะครับเพื่อขอพื้นที่คืนด้วยกระบองนั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีอาวุธครบมือมันชี้ให้เห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้มีเรื่องสันติวิธีผมเรียนกับพี่น้องว่าสิ่งที่พี่น้องคนไทยจะทำได้ในเวลานี้นั่นคือการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าให้เขาได้เสียขวัญเหมือนเหตุการณ์ปี2551เหตุการณ์7ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถูกเหยียบย่ำกันแบบนี้เราจัดงานความจริงวันนี้ที่ราชมังคลาวันนั้นร้องแต่เพลงม้าตำรวจเพราะต้องการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าได้ยอมแพ้คนชั่วอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณและขอเรียกร้องว่าทางสรส.นั้นต้องให้กำลังใจและถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรต้องประกาศรับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมเป็นร่วมตายกันให้มันรู้สิครับว่าระหว่างตำรวจบวกกับรัฐบาลบวกกับประชาชนแค่ปราบคนชั่วอย่างสุเทพเทือกสุบรรณมันแพ้ให้มันรู้ไปหลายคนอธิบายว่าได้มีกองกำลังติดอาวุธเป็นทหารหรือไม่ผมเรียนกับพี่น้องว่าคนเสื้อแดงเขาผ่านการต่อสู้กันมามากมายเราเห็นใจในชะตากรรมเมื่อวานนี้เพราะการขอคืนพื้นที่ถ่ายทอดโทรทัศน์ท้ายที่สุดนี่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถูกกระทำและก็ภาพนี่นะครับของกปปส.ที่ใส่เสื้อธงชาติที่คุณหมอเหวงฉายเพิ่งตะกี้นี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากระสุนได้มาจากทิศทางของผู้ชุมนุมกันเองถามว่าทำไมต้องยิงคนนี้ก็ตอบว่าเขาใส่เสื้อธงชาติเพื่อต้องการอธิบายความว่าเห็นไหมคนใส่เสื้อธงชาติยังถูกฆ่ากันเลยถือว่าเป็นการทำในหน้าที่บังเอิญว่าโลกไซเบอร์โลกสมัยใหม่นั้นได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เขาต้องดำเนินการทุกวิธีเขาคิดว่าจัดการองค์กรอิสระได้แล้วจัดกองกำลังอาวุธได้แล้ว
มีภูมิต้านทานอย่างครบถ้วนและคิดว่าเขาจะชนะผมอยากจะบอกไปยังสุเทพเทือกสุบรรณและข้างหลังของสุเทพเทือกสุบรรณให้จำปากผมไว้ว่าคุณไม่มีวันจะชนะคุณสามารถล้มรัฐบาลได้แต่คุณล้มประชาชนไม่ได้เขาจะยืนมาต่อลุกขึ้นมาต่อต้านเพราะกลไกรัฐธรรมนูญปี50ที่พวกคุณร่างมาองค์กรอิสระที่คุณตั้งกันมาคุณทำอย่างนั้นได้แต่คุณทำประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต้องให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์เวลานี้เนี่ยนะครับถูกไอ้สุเทพเทือกสุบรรณไล่ต้อนทุกวันเหมือนปีศาจนะครับออกอิทธิฤทธิ์ถ้อยคำหยาบคายเรียกอีทุกคำใช้คำร้ายกาจกล่าวหานายกรัฐมนตรีขอให้นายกรัฐมนตรีได้มีกำลังใจอย่าได้ไปไหวหวั่นกับสุเทพเทือกสุบรรณมันบุกไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนายกรัฐมนตรีก็ไม่จำเป็นต้องไปที่นั่นไปหาประชาชนในพื้นที่ที่เขาให้การต้อนรับอยู่ทั่วทั้งประเทศแล้วเราก็เห็นได้ชัดเจนอย่างไรนายกยิ่งลักษณ์ไปได้ในพื้นที่ประเทศไทยมากกว่าสุเทพเทือกสุวรรณอย่างแน่นอนสุเทพนี่นะครับแค่ออกจากที่ชุมนุมก็ไม่กล้าแล้วแล้วเวลานี้นี่นะครับหลังจากเดินจนหายบ้าประกาศว่าต่อไปไม่เดินแล้วเรานึกว่ามันจะคลานมันก็บอกว่าต่อไปนี้จะนั่งรถไปจะตามไปทุกที่ผมถามสุเทพเทือกสุบรรณว่าถ้านายกยิ่งลักษณ์เขาไปขอนแก่นเนี่ยพระนาท่านมึงจะตามไปไหมสุเทพเทือกสุบรรณเพราะว่าสุเทพเขารู้ว่าในกรุงเทพมหานครข้าราชการเขาก็เกรงใจทำอะไรไม่ได้เขาก็รู้ว่าสุเทพเส้นมันใหญ่แขนมันคดก็คิดว่ามันจะทำอะไรก็ได้เพราะสุเทพเขาทำฝ่ายเดียวแต่พวกเรานั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าจะอย่างไรก็ตามอย่าได้ไปวิตกอย่าได้ไปไหวหวั่นหลายคนบอกว่าเราจะแพ้หรือเปล่าเราไม่มีวันจะแพ้แต่ปัญหาว่าใครจะชิบหายกันบ้างเท่านั้นเองเพราะว่าเวลานี้บ้านเมืองเรามันไม่ได้มีกติกากันหลายคนมีความวิตกว่าถ้าวันนี้ศาลแพ่งวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.เป็นโมฆะว่ายังไงไม่ต้องว่าอะไรครับบ้านเมืองนี้ไม่มีอะไรจะสนุกเท่านี้อีกแล้วสุเทพใช้ความรุนแรงความตายเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และพวกเดียวกันตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแสดงอาการเศร้าซ้อยแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเขาเห็นว่าถ้าความตายมันเกิดขึ้นแล้วคิดว่านี่จะได้รับชัยชนะผมบอกว่าไม่มีวันเสื้อแดงเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ฆ่าคนเสื้อแดงเป็นร้อยบาดเจ็บ 2,000 ก็ไม่เห็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันยังหน้าด้านหน้าดำนั่งเป็นรองนายกบางคนนั่งเป็นนายกได้โดยไม่ได้สนใจใยดีสักนิดแล้วนี่ความตายที่ได้รับการบันทึกชัดเจนนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่นายกรัฐมนตรีเขาจะต้องไปแสดงความรับผิดชอบอะไรคือการแสดงความรับผิดชอบต้องแสดงกับคนที่มีความรับผิดชอบแต่แสดงให้กับคนชั่วที่ไม่มีความรับผิดชอบอย่างสุเทพเทือกสุบรรณนั้นไม่ควรจะแสดงผมเรียนกับพี่น้องว่าห่วงระยะเวลาขนาดนี้นั้นเราเองต้องมีการเตรียมพร้อมกันทั้งประเทศเขาบอกว่าคนเสื้อแดงอ่อนแอแล้วไม่มีพลังแล้วก็ขอให้พี่น้องได้เตรียมตัวเพื่อจะได้ลบคำสบประมาททั้งปวงเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับ
คนที่อ่อนแอลงนั้นก็คือกปปส.ของสุเทพเทือกสุบรรณนัดชุมนุมใหญ่ดูมาสิครับ14 15 16 17 18 19คนก็อยู่ในหลักพันเต็มที่ก็ไม่เกินหมื่นมวลมหาประชาชน6ล้าน8เลิกพูดไปแล้วเพราะว่าข้อเท็จจริงนั้นอารมณ์ของประชาชนเขาก็ถดถอยจากพฤติการของนายสุเทพคนไทยนี่นะครับถ้าไม่มีใครความจำเสื่อมนั้นทุกคนก็ต้องรู้กรรมพืชของสุเทพเทือกสุบรรณว่าตลอดเส้นทางทางการเมืองนั้นมีอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เลวเป็นเรื่องที่ชั่วทั้งนั้นทำดีได้ทุกตอนยกเว้นตอนนอนหลับเท่านั้นเองคือทำชั่วได้ทุกตอนนะครับทำดีได้ตอนเดียวคือตอนนอนหลับเพราะว่าข้อเท็จจริงนั้นอย่างที่ผมได้บอกกับพี่น้องว่าลำพังน้ำหน้าของสุเทพเทือกสุบรรณนั้นเขาไม่สามารถกระทำการได้ถึงขนาดนี้แต่สุเทพคือร่างทรงของอมาตยาธิปไตยเวลานี้ขนกันมาเต็มทีมน้ำหน้าอย่างสุเทพไปหยุดสองธนาคารนั้นไม่ได้หรอกถ้าไม่ตัวอำมาตย์ใหญ่ไปสั่งการจริงไม่มีวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับองค์คาพยพต่างๆไม่ว่าข่าวโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีหลายช่องได้รายงานข่าวอย่างเป็นอคติทุกเครือข่ายที่พยายามจะออกมากันนั้นได้สำแดงพลังอย่างครบถ้วนแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าการเสนอประเด็นอะไรกับสังคมไทยนั้นถ้ามันขาดซึ่งหลักประชาธิปไตยและความชอบธรรมนั้นท้ายที่สุดประชาชนจะได้ซึมซับและเมื่อรู้ตัวเขาได้หันหลังกลับบัดนี้คนไทยที่เคยไปร่วมกับสุเทพเทือกสุบรรณจำนวนมากเขาหันหลังกลับผมจึงจะบอกไปยังเครือข่ายอมาตยาบอกไปยังหัวหน้าอมาตย์เท่าว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านต้องการแบ่งประเทศไทยเป็นไทยเหนือไทยใต้ไทยอีสานแล้วท้ายที่สุดเนี่ยท่านคิดว่าคนไทยเขาจะรับกับสุเทพเทือกสุบรรณได้ให้สุเทพเทือกสุบรรณชนะนายกยิ่งลักษณ์คนไทยทั้งแผ่นดินเขาจะรับได้ถ้าเขารับไม่ได้เขาลุกขึ้นมาต่อสู้กองทัพของประเทศไทยทุกกองทัพจะฆ่าคนไทยทั้งแผ่นดินได้เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าให้คิดดีๆตายไปย้ายคนเขาสาปแช่งหรือตายไปคนก็บอกว่าก่อนตายได้ทำความดีเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการจัดการสุเทพซะเองเพราะว่าปีศาจสุเทพมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอำมาตย์เท่าคนนี้เป็นคนบงการให้มาเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเมื่ออำมาตย์ปั้นสุเทพขึ้นมาก็เป็นหน้าที่ของอำมาตย์ที่คุณจะต้องไปจัดการกับผีร้ายอย่างสุเทพเทือกสุบรรณเพราะว่าถ้าปล่อยไปใช้องค์กรอิสระไปจัดการนายกยิ่งลักษณ์ให้สุเทพชนะทุกองค์กรเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยสุเทพเทือกสุบรรณให้สุเทพชนะแล้วประชาชนทั้งแผ่นดินเนี่ยนะครับเขาไม่ยอมรับประเทศไทยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มีเฉพาะภาคใต้แล้วในภาคใต้ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับสุเทพเป็นจำนวนมากแล้วทั่วทุกภูมิภาคคุณจะเอาหัวใจเขาไปไว้ที่ไหนอำมาตย์เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าวันนี้แต่ละฝ่ายนี่สามารถที่มีเวลาคิดกันอยู่เพราะถัดจากนี้ไปก็เริ่มจะตึงแล้วต้องคิดเหมือนกันว่าคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยนั้นเขามีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกอย่าให้เขาไม่มีทางเลือกเพราะว่าถ้าเขาไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องสู้และก็พิสูจน์กันมาแล้วว่าเวลาสู้นี่นะครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสู้ก็ต้องสู้ตายกันอย่างที่เคยสู้กันมา
ผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าในวันเวลาแบบนี้เราต้องยืนหยัดกันอย่างแข็งแรงทั้งที่จริงเนี่ยนะครับเราไม่ควรจะเหนื่อยกันอีกแล้วแต่เราก็ต้องรู้ว่าบ้านเมืองนี้ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเครือข่ายอำนาจยังไม่ยอมสูญเสียอำนาจนอกจากไม่สูญเสียอำนาจแล้วยังต้องการปล้นเอาอำนาจของประชาชนสิ่งที่พวกเราได้พร่ำพูดกันมาหลายปีนั้นมันก็มาที่จุดเดิมเหมือนเดิมมันมาตั้งแต่นี่นะครับตั้งแต่49 50 51 52 53 57ปัญหาก็ยังอยู่ที่เดิมผมก็เชื่อว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้58 59 60เราก็ยังพูดเรื่องเดิมกันอีกปัญหาไม่มีวันจะจบสิ้นอย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเวลานี้เนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะกลับเข้าไปสู่ถนนสายเดิมสมมติว่าไม่มีองค์กรอิสระเล่นงานขณะนี้เราก็ต้องกลับไปถูกองค์กรอิสระเล่นงานในเวลาต่อมาเวลานี้เนี่ยนะครับอย่าไปมีความรู้สึกอะไรปปช.จะเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์กกต.จะเล่นงานศาลรัฐธรรมนูญจะเล่นงานสว.แต่งตั้งจะเล่นงานให้เขาทำเต็มที่คุณจะกระทืบอะไรฝ่ายประชาธิปไตยทำเลยเพราะหลังจากคุณกระทืบเสร็จคุณต้องรู้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเขาจะเอาคืนบ้างแล้วเพราะว่าที่เขาทนให้คุณทำเนี่ยนะครับความอยุติธรรมไม่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยุติธรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างที่ผมบอกว่าอย่าได้อธิบายว่าตัวเองมีความยุติธรรมทั้งที่ตัวเองไม่มีความยุติธรรมบ้านเมืองมันไม่มีวันจะได้จบหรอกครับปัญหามันก็เกิดและคิดว่าเอากำลังมาปราบแล้วจะจบมีที่ไหนในโลกที่เอากำลังมาปราบแล้วจะจบแล้วคนไทยท้ายที่สุดใครกลัวใครกันบ้างอ่ะเมื่อไล่กันจนตรอกก็ต้องสู้กันเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าอย่าได้มีความไหวหวั่นเมื่อวานนี้นะครับเราเองก็แลเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นความจริงเราก็เห็นมานานแล้วสำคัญที่สุดคือหัวใจหัวใจที่มันไม่ยอมจำนนระหว่างกันสรสนี่นะครับต้องเข้มแข็งและอย่าได้ยอมจำนนแล้วต้องรับผิดชอบทุกอย่างแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะได้มีหัวใจในการไปต่อสู้กับคนชั่วถ้าทุกอย่างนี่นะครับแต่ละฝ่ายได้ยืนหยัดกันอย่างแข็งแรงข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยแล้วก็ให้ต่อสู้เดินหน้ากันไปที่ผมพูดนั้นเพื่อจะบอกไปยังร้อยตำรวจเอกเฉลิมเอาใจตำรวจประกาศข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวให้เขาเดินทางไปต่อสู้อย่าให้เขามีความหวั่นวิตกว่าจะถูกดำเนินคดีและเขาจะถูกดำเนินคดีดังนั้นถ้าประกาศอย่างนี้แล้วก็ยืนหยัดวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีความรู้สึกคือจะให้เขาไปถือพูดง่ายๆว่าเดินมือเปล่าถือกระบองไปสู้กับระเบิดสู้กับปืนสงครามนั้นคนโง่ที่สุดก็รู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ถ้าว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายการใช้อาวุธสงครามฆ่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้เราเองไม่ต้องไปขึ้นป้ายเขตกระสุนจริงเหมือนกับไอ้สุเทพเทือกสุบรรณมันหรอกแต่ว่าถ้ามีคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องมีสิทธิ์ที่จะวิสามันคนร้ายและผอ.รส.ต้องประกาศว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจะได้หัวใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นผมเองก็เสนออย่างมิตรว่าในหัวใจที่ตำรวจมีความท้อแท้มีความสิ้นหวังเหตุการณ์เมื่อวานนี้เขาเจ็บปวดเขาจะลุกขึ้นมาได้ผมไม่ใช่ยุร้อยตำรวจด็อกเตอร์เฉลิมแต่คนเป็นผู้นำต้องยืนหยัดเมื่อเป็นผอ.สร.ต้องยืนหยัดนะครับว่าตัวเองต้องรับผิดชอบแล้วผมเชื่อว่าจะได้ใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะได้มีแรงใจแรงกายพร้อมจะออกมาต่อสู้กำจัดกบฏชั่วอย่างสุเทพเทือกสุบรรณ
ในส่วนของพวกเราพี่น้องที่เคารพพวกเรานัดวันไหนก็วันนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าระหว่างนี้พี่น้องก็มากันที่นี่เราก็ได้สื่อสารกันมาไม่ได้นะครับก็ดูตามภาพข่าวกันไปอย่างนี้นะครับเมื่อนัดหมายกันนั้นก็จะได้รู้ว่าเราจะกระทำการกันอย่างไรเรารู้ว่าเวลาของเราตอนไหนเวลานี้รู้แต่เพียงว่าใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้าเต็มทีแล้วเพราะว่านี่คือการต่อสู้เพื่อชะตากรรมของพี่น้องและประเทศไทยในวันข้างหน้าก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนนะครับมีความแข็งแกร่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้มีแรงใจครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บรัฐบาลและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะต้องเชิดชูให้การช่วยเหลือทุกอย่างเพราะประเทศนี้เป็นหนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้ที่เขารักนะครับรักษาอำนาจของประชาชนเอาไว้ไม่ยอมให้สุเทพมันปล้นด้วยการแลกด้วยชีวิตและอวัยวะนี่เป็นสิ่งที่คนไทยต้องปรบมือให้ต้องยกย่องเขาเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าระยะถัดจะไปจากนี้นั้นขอให้พี่น้องอยู่ในสถานการณ์ที่เตรียมพร้อมและผมเชื่อว่าเมื่อพวกเราเอาจริงกันนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านั้นเราไม่มีวันจะได้รับความพ่ายแพ้อย่างแน่นอนชัยชนะจะเป็นปลายทางที่เราเดินกันไปถึงและเราก็เชื่อมั่นเพราะเราต่อสู้กันมาแล้วตายเป็นร้อยบาดเจ็บ 2,000 เราก็ยังไม่ถอยบัดนี้กลับมาสู้ใหม่จะแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมและก็ไม่ได้ไหววันประสบการณ์ที่ราชมังคลาเป็นประสบการณ์เดียวและจะไม่เกิดขึ้นในการชุมนุมครั้งต่อไปผมเรียนกับพี่น้องว่าบทเรียนมีไว้แก้ไขใครคิดว่าประชาชนออกมาจะฆ่าเหมือนผักปลาก็จะได้รู้กันว่าถึงเวลามันจะเป็นเช่นนั้นจริงกันหรือไม่แต่พวกเราก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าพี่น้องมีความพร้อมเพรียงกันนั้นรอเพียงแค่สัญญาณว่าจะออกมาวันไหนเมื่อบอกว่ามากันวันไหนพี่น้องก็อย่าอยู่กันที่บ้านออกมากันเต็มทั้งแผ่นดินมาเพื่อปิดบัญชีเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจและให้พี่น้องอยู่ในสถานการณ์ที่เตรียมพร้อมกันต่อไปพบกันณัฐวุฒิเลยครับเชิญครับ